วมกับของไดโน่เนาะเด้อกูเต็งเอ้ยกูเต็งเอ้ยไปแล้วก็ไปเงียบเลยเนาะไปมวนไปสบายจังไหนจังไหนบอกมาบอกลูกบอกหลานหน่อยโอ้เอาตัวกำแพงอะไรครับผมไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถิดเพิ่นพาเวลาเสียชีวิตไปเฮ้ยจะบ่ได้ไปแล้วก็ไปไม่อิ่มซิมโอ้ยเราพี่น้องเนาะพี่น้องก็จะเอาหุ่นต่อแล้วบัดนี้เอาหุ่นเพื่อได้กี่ตะล้อยครับแล้วก็สิหาเบ็ดมาเรื่อยๆเบ็ดก็หลายคันอยู่ใดพี่น้องแนวใส่เงียกับพ่อหนามาดอกว่าจังว่าล่ะครับไปเอาไปเรื่อยๆครับกันแดนขางหัวครับผมโอ้ยเพื่อเฮ็ดมันออกครับผมแล้วก็โอ้ว่าสิขุดเหงื่อใส่เบ็ดลองมันก่อนนะมันสิคือบ่เนาะครับฝนตกจังซี่ตกบักอย่างแห้งๆเลยโอ้เขาทาอยู่ครับผมเฮ็ดปวกนี่ช่องสิออกอยู่นะเลาะหาเบิ่งเบ็ดก่อนครับเจอเบ็ด2ขั้นหนาวที่ใส่บังอยู่ตรงบึงกันนะพี่น้องใส่ปุ๋ยไอ้ต้นไม้ครับผมลองเบิ่งเพื่อมันงามดอกว่าเพื่อมันเป็นห่มให้สักหน่อยนึงครับกระโดยมีเหยื่อในตำนานครับพี่น้องเดี๋ยวขุดก่อนครับผมเดี๋ยวคุมปุ๋ยไว้ก่อนเดี๋ยวมันสิหายเหมือนพอดีฝนตกดอกว่าแค่ละแสนเดือนโกไปมันรุดเร็วแค่หนาวลองบึ้งเบ็ดมีหลายคันอยู่ตัวโอ้ตัวนี้ต้องใส่เงี้ยเขียดพี่น้องใช่ไหมลูกอ่ะเบ็ดอีพอยเมย์ผากลัวพอบอกไงเลยครับเขาทาฝนตกมาเขาก็ร่างงามพอดีเลยนี่เลยครับผมเยื่อมันในตำนานครับขี่ก็ลุยหน่อยบ่าวน้องกับสิจัดการใส่ดอกว่าย่ำเว้นกับบอกเก่าจะถี่แน่จะหน่อยนึงเนาะพี่น้องเนาะบ้านนอกเข้านี่บ่าวน้องตัดกันแท้ดอกว่าดีครับยอดบ่ล่ะนี่โอ้ยบ่แม่นตัดกันแท้พี่น้องตัดหญ้ากันกระแทนบ่มีทางยางแท้ล่ะครับผมว่าเออนี่พ่อน้องพี่เฉียบบังนั้นครับสวัสดีครับพี่น้องผมทุกผู้ท่านครับผมบ่าวน้องครับผมผ้ายองบุงยองเบ็ดเบิ่งโอ้ยลงไปตัดไอ้หญ้าเขามุนไปปุ้ยเบิดครับผมเพิ่นข้อการก็เป็นห้อยบักขี่ไข่เลยครับผมบ่าวน้องนี่ตากแดดบักใส่หมวกว่าเป็นครับผมเดี๋ยวก็สิได้พักผ่อนแล้วครับผมปานผู้เฒ่าพูดอายุ70 80พุ่นเนาะเอ้ยเอา3มันครับผมร่างกายยืมเข้ามาดอกอย่าไปสนใจมันจักหน่อยนึงก็ใบจากเขาขึ้นไปแล้วล่ะเอาบ่าวน้องสิขุดเหงื่อครับขุดเหงื่อพี่น้องเอาเบิ่งเด้อมันจะหมานบ่แค่นั้นแหละนะตากไว้บัดนี้เลยนี่อันนี้ลังนึงคงได้หน่อยนึงครับตัวนี้ครับไอ้เหงื่อครับบ่ได้ขุดดอกพี่น้องนี่กับบนปากเขาเอ้ายันลงไปตัวสิมาสนใจหยังเด้อพี่น้องเบิ่งเหงื่อก่อนบ่นั่นก็ขุดไปแล้ว
วันนั้นก็ขูดไปแล้วเอาพอดีเอาปุ๋ยใส่ครับผมอินทรีย์เคมีครับใส่โคนต้นไม้ใส่เชื้อเห็นแล้วครับเข้าไปเดี๋ยวสิไปเชียร์นี่อินทรีย์เคมีครับนี่เห็นป่ะเปลือยพอดีเลยครับนี่เห็นป่ะพี่น้องนี่ดำๆอ่ะขูดเบื้องก่อนเดมพอดีเด็กกบโคนปุ๋ยน้ำนอเห็นป่ะครับเดี๋ยวปุ๋ยมันสิไหลลงไปทางอื่นเมดไหลลงหน้าห้องมันเป็นยังไงครับมันสิไหลใส่ปลาเขาคนอื่นปลาเขาลูกนิดมีเหยื่อไหมไปอยู่ท้องต่อครับผมเมียในตำนานชอบบรรยากาศแห่งการได้ล่ำยังไงเอาเร็วเอาเร็วนี่เจอพี่น้องนี่เอาโชว์เลยครับผมโชว์แซ่บโชว์แซ่บมันครับผมสวนเกษตรพ่อเพียงบนปนิพอครับผมบ่าวหนองครับบ่าวหนองรายงานโตแล้วครับเด้อพี่น้องทุกคนครับยังได้ก็ฝากเบิ่งฝากแง่งกันเด้อกระจกกันนะโอ้ยบ่าวหนองครับผมใส่ไว้ดิสองคันแล้วเก็บเบ็ดมาได้4คันโอ้ยเบิ่งถ่าเพิ่นย้อนเบ็ดครับมันสระอาม่อมันเยื่อยีเข้ากับไส้ขั้นต่อไปครับน่ะนี่แหละดินสมบูรณ์นี่มันมีไส้เดือนตัวครับไส้ละมันตัวยังไงแต่ก่อนนี่บ่ค่อยมีเลยครับผมมันได้ใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยยังลงไปเนี่ยคุณเห็นเนี่ยบ่น้องนี่เก็บไปเถอะเบิ่งเอาหุ้นนี่แหละครับมันคืมฝ่าคืมฝนนะพ่อน้องวะไม่รู้ครับเอาลูกตุ้มครับใจเอ๊ะละเมอไปรักเธอนานเอียงครับพี่น้องพี่บอกว่าน่ะปลากินบิดเอาแบบป้องกันเลยครับจะเห็นบ่เห็นดอกครับผมนากองมันไล่เอาเด้อปูเต็งครับแหมได้ก็อื่นหาแต่ปูเต็งเนาะบัดแหมคิดฮอดกูเราบ่เคยหยาดน้ำหยาดหยังหาบ่หามึงเอ้ยเราว่ามึงบัดแหมใส่เบ็ดปลาเราอย่าได้ตัวใหญ่บ่หามึงนี่เพิ่นว่าบ่เบาน้องตอนกูอยู่มึงกับบ่เอิ้นกูถอนแน่นอนเพิ่นสิว่าแต่เราเศร้ากินเหล้าครับผมคิดฮอดเหล้าตัวคนติดจากไปนี่นะครับเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวเอาน้องกะทิเอาหุ่นกันต่อไปนะครับเนาะแต่จะได้เงื้อสะสมไว้เบ็ดมันอยู่ทั้งปุ่นหลายลังอยู่ครับฟังเหนียวแล้วครับเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วปลายังเอาปลายังใส่ปุ๊บจึกปั๊บตื่นเสียงปั๊บตึ๊บตบเอาอากวงไม่ดิ้มซิมตื่นเสียงผม
เอาอย่าปากเพื่อนน้องอย่าปากวายามองเบ็ดครับผมสมคือบ่หลับบ่เอาสมอะไรมันตื่นบ่ปลาอะไรครับพี่น้องผมโอ้ฝนตกนี่ก็ท่าเนาะไอ้ดิโอ้โหปลาดุกครับปลาดุกโอ้โหปลาดุกยังไม่พี่น้องอุ้ยอุ้ยคือแล้วหาตุ้มปุ้ยใส่ก่อนครับผมโอ้ยไอ้ฮ่าอุ้ยลุดปากลุดปากพี่น้องนี่นี่โอ้ยลุดถึงโคกพอดีครับโอ้ฝนตกเลยพี่น้องเลยฝนยังตกอยู่เลยถือว่าโอเคอยู่นะสุดยอดแล้วคุณฝนเลยห่อนๆจักหน่อยนึงนี่โอ้คันนี้มันแดดดอกเนาะเนาะฝนถ้าตกนี่พอดีเลยครับเห็ดปวกนี่พ่อยแม่บานเบื่อเลยล่ะใส่เบ็ดใบครับผมแถวนี้แกะรอหลุนกันครับผมน้ำเน่าพี่น้องเน่ายังคือมุนหรือปุ๋ยเห็นไหมรอยผมยังตัดหญ้าสิหรอครับรอลุ้นกันมันๆครับโอ้ปลูกแมวทำแมวโอ้โอ้ลายแฮโอ้ปาติโตฝนตกกันน้ำเต็มโอ่งพี่น้องครับผมน้ำเต็มโอ่งบ่ต้องตรงต้องตักตั้งกระสีตรงล่างน้ำครับเต็มเลยเต็มจนเกือบทุกโอ่งมาตรฐานครับผมมาตรฐานโอ้หันวัดไปสิได้ปลาไปถวายวัดนะครับผมแต่ว่าได้ปลาอย่างก็ปลาดุกปลาดุกหน่อยตัวนึงครับผมได้ปลาดุกหน่อยตัวนึงไปออกไปข้างนอกก่อนครับผมถ้าบรรยากาศของการได้ล่ำไม่ไรเพื่อนที่รู้ใจไปครับผมเสือกับบ่มีไส มาเบิ่งเขาครับผมไอ้ลุงย่งครับลุงย่งขี่ดีรถลื่นเด้อลื่นครับลื่นลื่นนะครับลุงนี่ลื่นโอ้ยลุงโอ้ยน้ำเยอะนะครับลุงไอ้ให้ไอ้ลูกน้องทำอะไรครับอ๋อปลดปุ๋ยพี่น่ะโอ้ปุ๋ยน้ำมาตรฐานครับลุงยงไอ้ห้องคอมเมนต์มีไหมครับลุงโอ้ยขอลุงกันแล้วนะลุงยงเรามาเกือบเมื่อลมมาเบิ่งเขาตัวนี้เขามันสิฟื้นบ่ครับลุงคือตัดบ่แล้วผมขอแจ็คจะได้พยายามเบ็ดบ่เนาะไปเนาะคือมาไกลแล้วเนาะงานยาวงานหนองครับโอ้เขาต้นไงครับเนาะไปเนาะปุ๋ยคือสีพ่อละมั้งนี่ลั่นครับผมมายามเบ็ดใส่ไว้แต่เมื่อวานชักถือกูเบ็ดเฮ้ยปลุกไปเป้กันนี่
ิทุ่งทุ่งปุ้ยไปซะนั่นมาซะแล้วปลาดุกปลาดุกไงปลาดุกไงถุงเนี่ยถุงใส่กันครับนี่ครับบรรยากาศนะครับสวัสดีพี่น้องทุกผู้ท่านครับผมในเวลาบึงปูบึงปลาแล้วบึงเบ็ดฝูงปลาลูกหอกในหน้าเขาครับแม่นๆถือเป็นหรอวะเดือนจะถึงแม่งไม่ได้ถือเบ็ดหรือว่าถือขั้นอื่นครับถือโอ้ยังก็มันเบื่อสิโอ้ว่าจะถือครับผมนี่ดีครับนั่งไปแล้วบ่ถือฮ่าถือแต่ปลาจันตัวนี่นี่ตัวว่านกับปลาดึกตัวลูกว่านครับผมบรรยากาศมันหวานไปเก็บเห็ดบ้างคุณครับพอตัวนี้ตัวว่านครับหนึ่งพี่น้องผมโอ้ยพอเรียบน้องน้องดีนะมาได้ปลาจันนี่จะได้น้องให้น้องขังเธอมอไซค์บ่เห็นบ่จางใหญ่เลยเอาไปถูกบุยห้องแล้วเปิดเอาเคลียร์ลงมาต่อไปโอ้โอ้ท้องตัวเก่งยิ้มเลยพี่น้องนี่พอแล้ววะท่านี่เก็บไว้ก่อนค่อยใส่นักโพดเก่งใส่กะทิบุกผ่าเอาหน้าแล้วครับเนาะโอ้บรรยากาศหนาวแล้วครับนี่ร่มหวนแล้วนี่คิดว่านี่บ้านหอดตุลาเลยเปลี่ยนแปลงไปแล้วครับผมเดี๋ยวนี้ไปครับเอาไปหาเบิ่งเขาทั้งหมด